ช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็ประเดิมการอุ่นเครื่องนะครับอย่างสวยงาม6ลูกนะครับ 6-0 ใส่พม่าเมื่อวานนี้นะครับไลฟ์หลังเกมก็จัดไปจัดเต็มเป็นที่เรียบร้อยทาง Facebook Fanpage สู้ดูบอลไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในไลฟ์วันนี้ได้ฟังต้องซุยคงจัดเต็มกันต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ในทดเจ็บเสียทีมาอัปเดตตลาดซื้อขายไทยลีกสั้นๆกันหน่อยครับกลางตารางท้ายตารางคึกคักพอสมควรจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในทดเจ็บเสียทีวันนี้ครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybridพบกันได้แล้วที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักของเราวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์นะฮะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หลังจากที่ดูคลิปจบแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็เปิดการมองเห็นให้ช่องเราด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทีมชาติไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันในเต้ฟังต้องซุยคืนนี้นะครับรวมถึงไลฟ์เมื่อวานนี้ไปดูย้อนหลังกันได้ที่ Facebook ตูดูบอลไทยนะครับเอาล่ะในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ว่ากันถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายครับไปเริ่มต้นกันเลยที่ PT ประจวบครับหนึ่งในทีมที่รอบนี้ดูและจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่น้อยหน้า BG ปทุมก่อนเลยนะครับสัปดาห์นี้คาดว่าทัพของต่อพิฆาตนะครับจะมีการเปิดตัวธนาเศษสุจริตนะครับแบ็คขวาจากราชบุรีเข้ามาเป็นนักเตะคนที่3นะครับซึ่งแน่นอนว่าเลขแรกก็เสริมโหดมากนะครับหลังจากจบเลขแรกสถานการณ์ไม่ดีครับเปิดไปแล้ว3คนก่อนหน้านี้มีเปาโลคอนราโดกับสหรัฐปองสุวรรณต่อกันที่พญาไก่ชนของหนองบัวพิชยะนะครับหลังจากทำการเปิดตัวโค้ชคนใหม่อย่างเอเมอร์สันเปเรล่าเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ถึงคิวเปิดตัวนักเตะใหม่นะครับ2นักเตะใหม่ของหนองบัวรายแรกเลยครับคืออดิศรพรมรักนะครับเก่งนี่ก็เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์นะครับดีกรีทีมชาติไทยที่ยืมตัวมาจากการท่าเรือนะครับส่วนอีกคนที่มีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับก็คือกองหลังต่างชาติคนใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเลโอซานโตสนะครับโดยที่เจ้าตัวจะเข้ามาแทนที่โควต้าของจอร์จฟิลิเป้ฮะกองหลังต่างชาติคนก่อนที่หนองบัวส่งต่อไปให้ทีมพันธมิตรอย่างลำปางใช้งานนะครับแล้วก็จากการมาถึงของฟิลิเป้นะครับก็ทำให้บรินเนอร์เอลิเก้ต้องเก็บกระเป๋าไปหาทีมใหม่ลงเล่นในเลกที่2นั่นเองนะครับผมฟังสุโขทัย FC ครับล่าสุดก็ได้เปิดตัวจอห์นบาโจ้นะครับอดีตตำนานของทีมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะการกลับมาครั้งนี้ของบาโจ้ก็จะสวมเสื้อหมายเลข30เพื่อลงสนามให้กับทัพค้างคาวไฟนะครับส่วนนักเตะคนต่อไปที่รอเปิดตัวสำหรับสุโขทัยก็คือเจ้าแกะเลอสันเทียมราชนะครับก็เป็นอดีตนักเตะเก่าของสุโขทัยอีกคนหนึ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้นะฮะทางด้านของราชันมังกรนะครับราชบุรีที่ฟอร์มดีเหลือเกินในปีนี้ดูเหมือนจะเสียราฟาเอลเจนเซนไปก่อนหน้านี้กองหลังวัย34ปีนะครับหลังจากที่นักเตะชาวบราซิลได้มีการโพสต์อำลาทีมไปนะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนกับว่ามีคดีพลิกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข่าวมาว่าราฟาเอลเจนเซนเนี่ยนะครับผมอาจได้ไปต่อครับต่อสัญญาเลขที่2กับราชบุรีปิดท้ายกันด้วยข่าวสั้นของ3ทีมใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับทั้งการท่าเรือเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์ฟังการท่าเรือมีกระแสข่าวจะดึงตัวกัปตันกริ้งนะครับศิวกรจากคูปัสสาดนะครับกลับมาจากคาสตอมยูไนเต็ดนะครับส่วนขาออกนอกจากอดิศรพรมรักที่ส่งไปให้หนองบัวยืมใช้งานนะครับก็มีการปล่อยนูรุนสียันเกมนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นเลยตลอดทั้งเลกที่ผ่านมานะครับไปคาสตอมยูไนเต็ดอีกคนนะครับทางด้านเมืองทองอัปเดตกันหน่อยนะครับตอนนี้วิลเลนพ็อปเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยได้มีการถ่ายภาพร่วมกับเฮเลียนิเยนะครับเพื่อนซีคนเก่าสมัยอยู่กิเลนพยองรอบแรกนะครับซึ่งจากภาพถ่ายเนี่ยนอกจากจะเป็นการยืนยันว่าพ็อปกลับมาเล่นให้เมืองทองแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนจะเพิ่มกระแสข่าวที่เคยหลุดออกมานะครับว่าอานิเยจะได้ไปต่อกับเมืองทองในเลขที่2นะครับส่วนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เตรียมที่จะได้ยศพลเทงดานะครับผู้รักษาประตูวัย30ปีกับจากการยืมตัวที่ขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับกลับมาครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะต้องปล่อยอีกรอบนะครับเพราะมีข่าวว่ามีทีมใน T2 ได้สนใจนะครับแล้วก็กำลังเจรจาเพื่อจะนำตัวไปเฝ้าเสาให้กับทีมใน T2 อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอัปเดตนะครับตลาดซื้อขายทั้งหมดนะฮะที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบข่าวซื้อขายของทีมไหนลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับและเดี๋ยวทีมงานเราจะรวบรวมและนำมาเล่าให้ฟังกันในทดเจ็บ4นาทีนะครับเอาไว้ถ้าหาข้อมูลมาได้จัดให้แน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับ